อันเดือนนะครับ58ข้อ18นี้จะค่อนข้างยากสำหรับพวกเรามอ1นะครับแต่ว่าถ้าเราพื้นฐานแน่นตั้งแต่เรามอ1แน่นจะดีมากเอ็กซ์บวก3คูณด้วยเอ็กซ์ลบ2นะครับลบด้วยเอ็กซ์ลบ4คูณด้วยเอ็กซ์ลบ1ลบ5คูณด้วย2เอ็กซ์ลบ1นะครับครับที่ต้องระวังเนี่ยก็คือ x ลบ4คูณด้วย x ลบ1พอคูณเสร็จเนี่ยคือเราค่อยไปจ่ายเครื่องหมายลบเข้าไปทีหลังนะเดี๋ยวน้องช่วยเอาตรงนี้นะคูณกันคูณกันคูณกันแล้วใส่คูณเลขไว้ส่วนตรงนี้คูณกัน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 แล้วก็ใส่ลบแล้วก็ใส่เลขไว้ส่วนตรงนี้น้องแจกแจงลองดูนะครับวิศวะพอชี้ให้เพื่อนหน่อยไม่อยากไปอ่ะอย่างละสองครับถ้าคนสามอย่างนะครับอันนี้ด้วยนะครับให้ขีดเรียนตัวนะครับน้องพร้อมนะน้องครับ x คูณ x นะครับได้ x กำลัง2 x คูณกับลบ2ได้ลบ 2x 3คูณกับ x ได้ 3x น้องครับน้องครับบวกคูณลบได้ลบ3คูณ2ได้6นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะต้องเอามาคูณก่อนแต่งไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนำเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บนะดูนะครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณลบ1ได้ลบ 1x ลบ4คูณ x ได้ลบ 4x ลบ4คูณลบ1ได้บวก4น้องครับกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปลบ5คูณ 2x มันจะได้ลบ 10xน้องครับลบ5คูณลบ1กลายเป็นบวก5ผมขอเข้าใจนะครับลบ 2x บวก 3x มันจะได้มาเป็น x กำลัง2นะครับลบ 2x บวก 3x ได้ลบได้ 1x นะครับลบ6ลบกับ x กำลัง2ลบ 4x ไปลบ x กลายเป็นลบ 5xบวก4ลบ 10x บวก5น่าจะเป็นเครื่องหมายลบครับแต่พอได้บอกแล้วเครื่องหมายจะเป็นตัวค่าขอเข้าใจนะครับข้อนี้ถือว่ายากสำหรับพวกเรากลายเป็น x กำลัง2บวก x ลบ6ลบ x กำลัง2บวก 5x ลบ4ลบ 10x บวก5นำพจน์ที่คล้ายกันมาบวกลบกัน x กำลัง2ลบ x กำลัง2หมดไปน้องๆครับ x ไปบวก 5x กลายเป็น 6x 6x ลบด้วย 10x กลายเป็นลบ 4x น้องๆครับลบ6ไปลบ4กลายเป็นลบ10ลบ10ไปบวก5กลายเป็นลบ5ครับคำตอบข้อนี้คือลบ 4x ลบ5คำตอบคือช้อยส์1นะครับต่อจากเมื่อวานได้ข้อ18ใช่ไหมวันนี้ต่อข้อ19ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป1มีด้านยาวนะด้านละ x บวก3เมตร
จะมีพื้นที่เท่าไหร่น้องครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีสูตรก็คือด้านกำลังสองนะครับข้อที่19แต่ละด้านยาว x บวก3นะครับด้านกำลังสองคือด้านคูณด้าน x บวก3คูณด้วย x บวก3น้องๆครับน้องๆก็คูณเหมือนการคูณผู้นำที่มี2แล้วครับแบบนี้ครับเอ็กซ์คูณเอ็กซ์ได้เอ็กซ์กำลังสองเอ็กซ์คูณด้วยสามได้สามเอ็กซ์ต่อไปนะครับสามคูณด้วยเอ็กซ์ได้สามเอ็กซ์สามคูณด้วยสามได้เก้าคำตอบข้อนี้จึงเป็นเอ็กซ์กำลังสองบวกด้วยหกเอ็กซ์บวกด้วยเก้าน้องครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ4 19ตอบช้อย4ครับต่อไปข้อ20นะครับข้อ20นี้เป็นโจทย์ที่ยากกว่าของม .1 นะครับเป็นโจทย์ที่ยากกว่าของม .1 เอาเรามาดูนะครับเขาบอกว่ากำหนดว่าถ้า x กำลัง2บวก x เนี่ยเท่ากับ5 x กำลัง2บวก x เท่ากับ5จงหาค่าของ2 x บวก1ทั้งหมดย่าง2นะครับ2 x บวก1ทั้งหมดย่าง2น้องๆครับ2 x บวก1ทั้งหมดย่าง2เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราอาจจะคิดก่อนนะครับว่า2 x บวก1ทั้งหมดย่าง2เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่2 x บวก1ทั้งหมดย่าง2คือ2 x บวก1คูณ2 x บวก1น้องๆครับ2 x คูณ2 x ได้4 x กำลัง2 2 x คูณ1ได้2 x ต่อไปนะครับ1คูณด้วย2 x ได้2 x 1คูณด้วย1ได้1ทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น4 x กำลัง2บวก 4x บวก 1 น้องๆครับข้อนี้เนี่ยมันต้องใช้คุณสมบัติการแจกแจงมาช่วยนะครับน้องๆครับน้องๆจะเห็นว่า2ตัวนี้นะครับมีเลข4ทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าน้องๆถ้าพี่เอาเลข4ออกมาเนี่ยมันจะเหลือ x กำลัง2บวก x ซึ่งก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับพี่ต้องใช้คุณสมบัติการแจกแจงข้อนี้ยากสำหรับเด็กม.1ไม่แตกเลยครับที่เด็กม.1จะคิดไม่ออกน้องๆครับข้อนี้เนี่ยพี่ใช้สมบัติการแจกแจงดึง4ออกมาน้องครับพจน์แรกเหลืออะไรครับเหลือ x กำลัง2ส่วนพจน์ที่2นั้นพี่ดึง4ออกมาเหลืออะไรครับเหลือ x บวก1 x กำลัง2บวก x เนี่ยนะได้อะไรฮะ x กำลัง2บวก x มันได้อะไรมันได้5น้องๆครับมันก็จะกลายเป็น4คูณด้วย5ก็คือ4คูณด้วย x กำลังสองก็คือ4คูณด้วย5 4คูณด้วย5ได้20นะครับ20บวก1เป็นอะไรครับ21นะครับทำความเข้าใจ